นี่ก็ขึ้นโครงสร้างทำพื้นแล้วนะเหลือแต่ผนังเนาะเพราะว่าตอนนี้เอาแผงโซลาร์เซลล์มาติดตั้งนะครับนี่ก็ปั๊มน้ำไว้นะครับเดี๋ยวอาจจะลองเทสดูปั๊มหลายๆรอบหน่อยถ้าน้ำมันเต็มก็ดีเนาะแต่จะให้ดีผมว่าควรที่จะชาร์จกลางวันปั๊มกลางวันนะเพราะว่าจะใช้พลังงานแสงที่เขาช่วยพวกกลางคืนแล้วก็เอามาใช้ไฟอย่างอื่นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยออกตรงท้ายแล้วแล้วเดี๋ยวนู่นอยู่นู่นเลยนะฮะเดี๋ยวได้คลุมผ้าแล้วก็จะเก็บเอาสวัสดีครับคนมานอกอยู่ในเมืองนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะฮะเมื่อวานก็ป่วยทั้งวันเลยไม่ได้ทำอะไรนะฮะวันนี้ก็เลยมาที่สวนนะครับก็มาทำแปลงผักนะแปลงพริกนะครับแล้วก็มาทำกระท่อมเนาะกระท่อมน้อยเดี๋ยวพาให้ไปดูครับนี่นะตอนนี้ก็ขึ้นโครงสร้างทำพื้นแล้วนะเหลือแต่ผนังเนาะเพราะว่าตอนนี้เอาแผงโซลาร์เซลล์มาติดตั้งนะครับวันนี้จะได้ลองไฟแต่โซลาร์เซลล์ยังไม่ได้ทำฐานนะเดี๋ยวอาจจะตั้งเสานะครับไม้ก็ที่หาได้นะครับไม้ยูคาแล้วก็ตอนนี้ก็รอพริกนะครับที่ว่าเราเพาะไว้อยู่จะแยกใส่ถุงไว้เนาะของผมเนี่ยทำเฉพาะแค่นี้นะใช้ระบบน้ำหยดนะครับระบบน้ำหยดเพราะว่ามันเป็นหน้าแรงเราสาดที่เคยตกปลาใครเคยดูคลิปก็จะเริ่มแห้งแล้วนะครับผมก็เลยทำประมาณเนี่ยครับประมาณ 6-7 แป้งนะฮะแต่พอเรามาดูแล้วเนี่ยมันได้โอ้โหเป็นพันต้นนะไม่ใช่น้อยเท่ากันนะเพราะว่าผมใช้40เซนเนี่ยปลูกเป็นคู่ไปเลยนะครับแต่ก็ลองดูนะตอนนี้ก็ระบบน้ำหยดของผมนี่มันเหลือต้องใช้ถังอีกถังหนึ่งเพราะมัน150ลิตรไปขอมานะครับเนี่ยฮะเป็นท่อนิ้วแล้วก็ดักกรองไว้นะครับเผื่อว่าใช้กับปุ๋ยแล้วก็เปิดน้ำนะธรรมดาให้มันเนาะแต่ก็หยดนะครับหยดทุกเส้นละนะแต่ว่าปริมาณน้ำมันยังน้อยอยู่150ลิตรนะครับแล้วก็ตอนนี้มาทำเถียงก่อนนะมีพี่ๆเข้ามาช่วยเนี่ยเอากระเบื้องมาทำผนังนะฮะวันนี้ก็จะทำอยู่ทั้งวันนะเนี่ยน้ำมันเริ่มแห้งแล้วนะฮะตอนนี้ก็ลองต่อระบบเข้าไปแล้วนะให้ชาร์จแบตอยู่นะแบตตัวนี้เต็มอยู่นะครับออฟเบรกเกอร์แผงก็ไม่ลงนะเต็มอยู่นะครับก็เอาไว้พักผ่อนด้วยนะครับไอ้เถียงเก่าก็ยังอยู่เถียงเก่ายังอยู่แต่ว่าเราปลูกแตงตรงนู้นด้วยนะแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆที่เขาอยู่ด้านรอบนอกมาเนาะเราก็ทำวันเฉพาะวันหยุดนะครับแล้วก็ต้องเรียนไม่ไกลบ้านนะอันนี้ก็ไปขอพี่เขามาทั้งนั้นเลยนะส่วนใหญ่ขอก็ไม้ซื้อบ้างนะครับกับแผ่นกระดานข้างล่างเนาะซื้อถูกๆมานะครับก็วันนี้เดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตให้ดูเนาะเดี๋ยวจะต้องทำต่อนะครับครับตอนนี้ก็ได้ใช้กระเบื้องนะครับมาปูมาเป็นฝาผนังอะเนาะแล้วก็น่าจะพออาศัยอยู่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวนั่นก็เอาผ้าใบมาใส่หน่อยเนาะส่วนด้านหน้านี่เดี๋ยวผมจะเอายังไม่ได้ยิงก็ยิงน็อตเลยนะเพราะว่าไม่มีบันไดเดี๋ยวก็ไม่ไปเอาบันไดมานะผมว่าจะเอาไอ้เป็นไอ้หลังคาผ้าใบเหมือนกันนะครับก็จะดึงออกมาเดี๋ยวให้มันกันแดดเข้ามาแต่แดดมันจะไปทางนู้นนะมันไม่ได้มาทางข้างหน้าเนาะข้างหน้าจะร่มตลอดการฝนสาดวันหน้านะครับเดี๋ยวก็จะทำแผงโซลาร์เซลล์ต่อนะตอนนี้ไฟก็เทสและใช้ได้หมดแล้วนะครับแล้วก็ชาร์จเต็มเลยตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะขุดเสานะผมกำลังวางไว้ตำแหน่งไว้ดูว่ามันจะมีไอ้ร่มเนี่ยต้นไม้มันมีเยอะนะมันจะบังหรือเปล่านะก็เลยว่าเอาลองดูแต่ตรงนั้นอ่ะถ้าไม่มีอะไรบังแล้วคงจะจุดตำแหน่งนั้นนะเดี๋ยวเอาเสาไม้มาฝังเนาะอันนี้ผมซื้อมาถ้าใครเคยดูคลิปก็ซื้อมา10กว่าปีแล้วนะฮะแล้วก็ทำไว้ที่บ้านนะครับเคยใช้กับปั๊มน้ำก่อนนะแล้วก็
ตอนนี้ก็คือได้ใช้ประโยชน์เอามาไว้ที่สวนนี้แล้วนะครับเพื่อว่าเอาไฟมาใช้เดี๋ยวว่าจะอาจจะซื้อปั๊มน้ำมาปั๊มเพื่อมาใส่ถังตัวเนี้ยนะแล้วก็ปล่อยน้ำหยดลงไปนะฮะเดี๋ยวถ้ามีถังอีกใบนึงนะครับผมจะตั้งคู่กันแล้วก็เวลาปล่อยน้ำหยดก็ปล่อยสองถังไปเลยนะเวลาเราไม่อยู่หรือไปทำงานเนี้ยตอนเช้าก็มาเปิดทิ้งไว้นะ ไม่แน่นะครับว่ามันจะไหวหรือเปล่าน้ำแห้งต้นพริกก็เดี๋ยวต้องย้ายด้วยนะครับเพราะว่าตัวนั้นผมก็รวยในถางที่บ้านอีกเยอะเลยนะฮะใส่ถุงไว้ตรงนี้คือมันหวานก่อนแล้วนะผมก็เลยมาเพิ่งมาทำนะได้วันนี้2วันเนี่ยเดี๋ยวต้องขุดย้ายใส่ถุงให้หมดเลยเนี่ยตัวนี้ก็พร้อมที่จะใส่ถุงแล้วอาจจะอีกไม่กี่วันก็จะน่าจะอีกปลายเดือนปลูกได้นะแต่มันไม่ตายเนาะเนี่ยมันย้ายตอนโตแล้วเนี่ยลำบากแล้วเดี๋ยวต้องค่อยๆนะครับตอนนี้ก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับไม่หยุดเลยคนเดียวมีพี่มาช่วยบ้างเนาะก็กว้างขวางนะครับสบายสบายเลยนะส่วนรั่วเดี๋ยวซิลิโคนมาอุดนะครับนี่บ้านสวนนะครับมีพี่เขาอยู่ดูแปลงนั่นตรงนั้นครับปลูกแตงกวาเนาะแต่ผมนี่จะปลูกพริกแต่ผมนี่ไม่ทำอะไรเลยนะเพราะว่ารอต้นพริกโตแล้วก็เดี๋ยวคุมพลาสติกให้หมดเลยนะเดี๋ยวเทน้ำหยดแล้วก็คุมพลาสติกไว้กันหญ้าไม่ขึ้นนะครับแล้วก็พอคิกโตเดี๋ยวค่อยไปปลูกเอาเนาะแล้วก็รอระบบน้ำหยดอีกเดี๋ยวมีเวลาเตรียมตัวอีกถึงเดือนสิ้นเดือนนะฮะก็ทำมาได้ 80% แล้วนะครับทั้งหมดนี้นะก็เหลืออีกคุมแปลงแล้วก็ปลูกนะครับก็น่าจะหมดเนาะยังไงก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับกับคนบ้านนอกอยู่ในเมืองนะครับบรรยากาศดีครับลมเย็นสบายสบายไม่ได้ตกปลาครับวันนี้ทำสวนเสียเมื่อวันก็ไม่สบายทั้งวันเลยแผงแค่นี้ก็ได้นะครับไฟอยู่ที่อินเวอร์เตอร์แล้วด้วยอยู่ที่แบตแล้วด้วยนะครับแบตผมก็ใช้อยู่ที่80แอมป์เนาะเป็นแบตซื้อมือสองมาเป็นดิสไซเคิลนะครับใช้ได้อยู่นะครับ80แอมป์ดิสไซเคิลก็คือแบตเครื่องเสียงรถยนต์หรือแบตที่ใช้กับโซลาร์เซลล์ได้ด้วยนะครับปล่อยกระแสได้เต็มที่นะตอนนี้แบตเตอรี่ก็โชว์เต็มชาร์จอยู่ที่13โวลต์ละเกินละนะคือกระชาร์จเข้าไปเรื่อยถ้า14แอมป์14โวลต์เมื่อไหร่ก็จะตัด 13.5 ผมตั้งไว้ 13.5 แล้วก็ตัดละนะก็คือเดี๋ยวติดหลอดไฟเล็กน้อยนะเก็บสายนิดหน่อยแล้วก็พักผ่อนนะเดี๋ยวจะเอาต้นพริกมาใส่ถุงนะครับบ้านสารนะเนื้อบ้านหลังเดิมนะเถียงเดิมเก็บของนะทีนี้ไว้นอนเล่นกลางวันนะลมเย็นลมใบไม้ทำช่องหน้าต่างไว้นะยังไม่เสร็จดีหรอกครับแต่ว่าสามารถพักอาศัยได้เนาะนี่ตอนนี้ก็ติดหลอดไฟนะครับเดี๋ยวให้พี่เขามาช่วยทำเดี๋ยวก็จะทำตัวนั้นตั้งเสาด้วยเย็นๆเอ้ยรอลมหน่อยนี่นะฮะน้ำอุ้ยมันหดลงไปได้ไงมีรั่วไหมไม่น่าเรียนนะตอนนี้นะครับผมได้ลองเดินปั๊มอันนึงนะฮะปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มที่เป็นปั๊มแบตเตอรี่นะตัวนี้อินเวอร์เตอร์สามารถทำงานได้นะครับไฟ220โวลต์ก็ทำได้นะเดี๋ยวพี่เขาติดหลอดอยู่โน่นเดี๋ยวติดละให้ผมติดละโอ้ยังไม่เสียปลั๊กไหนที่มีปลั๊กมุมอ๋อนั่นติดไหนปลั๊กอยู่ไหนนี่มีโอ้ยเดี๋ยวพี่ขึ้นมาเสียบเลยอ๋อนี่ติดแล้วไงไม่ติดอ่ะไฟติดนะหลอดนู้นไม่ติดไอ้ปั๊มตัวนี้นะพูดถึงปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มผมซื้อมานานนะตัวไม่กี่บาทเองนะครับเป็นปั๊มถ้าใครดูในร้านพวกออนไลน์มันจะเป็นปั๊มไอ้ตัวดำแดงไอ้ตัวเล็กๆอ่ะนะก็แรงอยู่นะครับก็ใช้แบตโดยตรงนะครับ12โวลต์ก็ตามสายแล้วผมก็ซื้อข้อต่อเศษท่อเก่าๆก็แรงใช้ได้นะครับ
แรงใช้ได้เลยก็คือตอนนี้ปั๊มน้ำนี่เห็นไหมก็จะแยกเม็ดพริกด้วยนะครับวันนี้เราตั้งเสาด้วยเนี่ยผมจะลองเปิดตอนนี้เทสตัวนี้คือเราต้องเกลี่ยดินนะให้มันเรียบนะครับเรียบแล้วก็ค่อยคุมเพราะถ้ามันไม่เรียบอ่ะผมดูหลายคนพี่เนาะศึกษาจาก YouTube แต่ละคนนะมันจะมีปัญหาว่ามันมีช่องอากาศและเวลาลมร้อนออกจากรูนะครับตอนนี้แม่นี่ผมเทสอันนี้ผมเคลียร์ดินให้เรียบอันนี้ก็รอแค่คุมผ้าไว้นะครับออกมาหมดแล้วเนี่ยเปิดแป๊บเดียวออกไหลมาหมดแล้วหยดหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ยางนะเดี๋ยวผมก็จะเอาคลาดเคลียร์หน้าดินให้เรียบก่อนแล้วก็จัดสายแล้วคุมดินแต่วันนี้ก็แค่น่าจะทำหลายอย่างอยู่นะครับบางครั้งเราก็ทำคนเดียวเนาะโอ้เห็นไหมมันถึงนี่แล้วเห็นไหมหยดหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ผมจัดให้เรียบแล้วนะครับนี่ออกถึงท้ายเลยเนี่ยอย่างเงี้ยออกถึงท้ายแล้วแล้วเดี๋ยวนู่นอยู่นู่นเลยนะฮะเดี๋ยวได้คลุมผ้าแล้วก็จะเก็บเอาคลุมแบบเนี้ยนะฮะเพื่อป้องกันหญ้ามันขึ้นเนาะแล้วทำทีละแปลงจนหมดตอนนี้รออีกงานนึงก็คือตั้งเสาโซล่าเซลล์อ่ะตอนนี้องศามันได้หมดแล้วเอ้ยมุมมันได้หมดแล้วหมายถึงว่าไม่มีบังต้นไม้นะแต่ตั้งแต่เช้าเย็นๆเลยนะครับถือว่าใช้ได้นะตอนนี้พี่เขามาช่วยทําต่อไฟไปที่เถียงนู่นนะมีคนนอนเดี๋ยวผมก็จะใส่ถุงดําก่อนโอเคเลยนะครับน้ําหยดเห็นมั้ยหยดหมดแล้วยาวถึงนู่นเลยเป็นน้ำหยดง่ายๆนะครับง่ายจริงก็แค่ใช้ตัวนี้แต่ถ้าผมจะต้องออกแบบมาอีกทางนึงนะครับเพราะว่าถ้ามันเปิดพร้อมกันหมดเนี่ยยังไม่ได้เทสดีนะว่ามันจะหมดเร็วแค่ไหนถ้ามี2ถังอาจจะพออันนี้ก็เปิดก็ลงไปนิดเดียวเนาะเหมือนมันรั่วที่ไหนสักที่นึงหาไม่เจอเดี๋ยวมาอัปเดตแปลงพริกเนาะเดี๋ยวเย็นนี้มาดูนะวันนี้มีไฟแล้วนะว่าจะแบตจะได้นานแค่ไหนนะไม่แน่ใจกับแบตเหมือนกันเพราะใช้มาหลายปีแล้วนะนี่ก็ปั๊มน้ำไว้นะครับเดี๋ยวอาจจะลองเทสดูปั๊มหลายรอบหน่อยถ้าน้ำมันเต็มก็ดีเนาะแต่ใช้ดีผมว่าควรที่จะชาร์จกลางวันปั๊มกลางวันนะเพราะว่าจะใช้พลังงานแสงที่เขาช่วยนี่พอกลางคืนแล้วก็เอามาใช้ไฟอย่างอื่นนะครับนี่ใส่ถุงดำมาอยู่เดี๋ยวทำหลายอย่างนะวันนี้ก็เดี๋ยวคืนนี้จะมีการเทสแสงสว่างนะว่าจะสว่างแล้วไฟจะอยู่ได้นานแค่ไหนเนาะเดี๋ยวลองดูครับนี่ก็ทุ่มกว่านะมืดแล้วนะครับก็มาเทสไฟแสงสว่างนี่โอ้สว่างโล่เลยมีพี่ๆเข้ามาเที่ยวนะครับผมก็จะมากอกดินต่อมีไฟแล้วเนาะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาขึ้นแปลงนะครับถ้าเสร็จนี้แล้วนะครับระบบปั๊มน้ำก็ใช้ได้แล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับพี่ๆที่เข้ามารับชมแล้วก็มาติดตามกับคนบ้านนอกอยู่ในเมืองนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตให้ดูนะฮะวันนี้ก็จะขอเทสไฟนะครับว่าจะอยู่ได้ช่วงกี่ชั่วโมงเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปครับครับสวัสดีครับ